วัดมหาธาตุในประเทศไทยมีกี่แห่งอยู่ไหนบ้างภาพเจดีย์รอบองค์พระบรมธาตุเจดีย์วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชวัดมหาธาตุเป็นวัดที่มีความสำคัญเพราะโดยหลักแล้วชื่อนี้มาจากมหาธาตุหรือพระอัฐิธาตุของพระพุทธเจ้าพระบรมสารีริกธาตุซึ่งบรรจุอยู่ในพระสถูปเจดีย์หรือพระปรางของวัดภาพวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเฉลียงหรือวัดพระศรีรัตนมหาธาตุราชวรวิหารตำบลศรีสัชนาลัยอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยเมื่อพ.ศ. 2450เราจะพบว่าประเทศไทยมีวัดชื่อมหาธาตุเยอะแยะมากมายโดยเป็นอารามหลวงและมักเป็นวัดสำคัญประจำเมืองหรือจังหวัดแล้ววัดมหาธาตุในประเทศไทยมีกี่แห่งกันแน่อยู่ที่ไหนบ้างรายชื่อวัดมหาธาตุในประเทศไทยมีดังต่อไปนี้ 1. วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษราชวรมหาวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานคร 2. วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารเขตบางเขนกรุงเทพมหานคร 3. วัดมหาธาตุอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 4.วัดมหาธาตุอำเภอเมืองสุโขทัยจังหวัดสุโขทัย 5. วัดพระศรีรัตนมหาธาตุราชวรวิหารหรือวัดพระบรมธาตุเมืองเฉลียงวัดพระปรางอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัย 6. วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารวัดใหญ่อำเภอเมืองพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลก 7.วัดพระศรีรัตนมหาธาตุอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรี 8. วัดพระศรีรัตนมหาธาตุอำเภอเมืองสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรี 9. วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราช 10. วัดมหาธาตุวรวิหารหรือวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวัดหน้าพระธาตุอำเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรี11. วัดมหาธาตุวรวิหารอำเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรี 12. วัดมหาธาตุวัดพระรอดอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงราย 13. วัดมหาธาตุอำเภอสันบุรีจังหวัดชัยนาท 14. วัดมหาธาตุพระธาตุนครอำเภอเมืองนครพนมจังหวัดนครพนม 15.วัดมหาธาตุอำเภอเมืองพิจิตรจังหวัดพิจิตร 16. วัดมหาธาตุอำเภอเมืองเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ 17. วัดมหาธาตุอำเภอเมืองยโสธรจังหวัดยโสธร 18. วัดมหาธาตุอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยโสธร 19. วัดมหาธาตุอำเภอฟากท่าจังหวัดอุตรดิตถ์ 20. วัดมหาธาตุอำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์21. วัดมหาธาตุอำเภอเชียงคานจังหวัดเลย 22. วัดมหาธาตุเทพจินดาวัดพระธาตุบ้านเดียมอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานี 23. วัดมหาธาตุวชิรมงคลอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ปัจจุบันเราจึงพบบัญชีรายชื่อวัดมหาธาตุในประเทศไทยทั้งสิ้น23แห่งจากทั่วประเทศภาพวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเมืองลพบุรีความเป็นมาของวัดมหาธาตุมาจากวัดหลวงในอดีตจะถูกสร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและสถาปนาให้เป็นวัดสำคัญคู่บ้านคู่เมืองจนได้รับการขนานนามตามความนิยมในแต่ละภูมิภาคว่าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวัดพระบรมธาตุหรือเรียกสั้นๆว่าวัดมหาธาตุด้านการศึกษาบทบาทสำคัญของวัดมหาธาตุคือการเป็นแหล่งเรียนรู้สำคัญทางประวัติศาสตร์การเมืองศาสนาและศิลปะแต่ปัจจุบันวัดหลายแห่งถูกเบียดบังคุณค่านั้นๆจากพุทธพาณิชย์วัดมหาธาตุบางแห่งยังถูกทิ้งร้างกลายเป็นซากโบราณสถานหรือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมภาพขบวนพุทธศาสนิกชนกำลังแห่ผ้าผืนยาวขึ้นไปห่มรอบองค์พระบรมธาตุเจดีย์ของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชตามประเพณีแห่ผ้าครึ่งธาตุ